มีหลังไมค์เขาแย้งผมมาเขาบอกว่าคุณทักษิณจำเป็นจะต้องเอาเจ้าเพราะว่ากลัวลูกชายคุณโอ๊กจะติดคุกกลัวลูกชายลำบากว่างั้นคดีกฤษดามหานครครับผมว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกหลวงพ่อธรรมชโยยังไม่หายไปไหนเลยโดน300คดีใช่ไหมครับคุณโอ๊กนี่ผมไม่รู้คุณโอ๊กถือศีลมากกว่าหลวงพ่อธรรมชโยหรือเปล่าอาจจะ600ก็ได้ครับคุณยิ่งรักนี่ถ้ายังอยู่นะครับผมว่าติดไม่ต่ำมา50ปีแล้วอีก20กว่าคดีคุณยิ่งรักก็พูดเองแม่โดนกี่สิบคดีไม่รู้ใช่คุณทักษิณถ้าคุณกลับมาคุณก็โดนอีกประมาณ800คดีครับคุณคิดว่าคุณดีกว่าหลวงพ่อธรรมชโยคดีละกี่ปีครับคุณลุงคดีละไม่ต้องเยอะหรอก10ปีโอ้โหก็ตายแล้วอ้วกแล้วคือน้ำแข็งคุณโรคละลายก็คงยังไม่ได้ออกคุณดูจตุพรพรหมพันธ์มาติดคู่เรื่องอะไรผมยังไม่รู้เลยครับติดคู่เรื่องอะไรจตุพรอริสมันเสียเวลาไอ้ที่ไปร่วมประชุมใช่ไหมมันจริงๆมันก็ไม่ได้ร่วมครับมันถูกเบียดไปทางนู้นมันหนีพวกแก๊งพวกเสื้อน้ำเงินจะไปฆ่ามั้งหลบไปทางนู้นก็เลยโดนหาไปล้มการประชุมซึ่งการประชุมมันเลิกไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมถามคุณนะคุณกลัวคุณโอ๊กจะติดคุกคุณยิ่งรักก็ไม่ต้องกลัวเพราะคุณยิ่งรักเขาหนีไปแล้วนะฮะคุณต้องติดแน่นอนครับคุณโอ๊กเนี่ยติดแน่นอนคุณก็ให้ความหวังหน่อยดิ ติดแน่นอนเลยผมว่าดีไม่ดีโดนกระทืบต่างหากคือไอ้เรื่องพวกนี้นะครับผมถามหน่อยหนึ่งมีบางคนเคยพูดว่ารัชกาลที่9มันแข็งอย่าไปตีมันรัชกาลที่9ตายเราจะล้มรัชกาลที่10ลุกขึ้นถ้าพ่อมันตายลุกขึ้นสู้แล้วไงผมถามอย่างหนึ่งว่าไอ้ความชอบคอสชมีไม่มีคุณทักษิณนึกบอกคอสชเนี่ยมันเละปล่อยให้มันทำลายตัวเองมันไม่ใช่ครับตอนนี้คุณน่ะทำลายตัวคุณเองนะคอสชไม่ได้ทำลายตัวคอสชมันก็ทำให้เหี้ยอย่างเงี้ยเพราะกษัตริย์มันสั่งให้ทำอย่างนี้คอสชข้อที่หนึ่งนะครับคนที่ตั้งคอสชคือวชิราลงกรณ์ไม่ใช่ภูมิพลนะครับคุณจำไว้เลยอันนี้ข้อเท็จจริงนะประยุทธ์คือคนของวชิราลงกรณ์นะครับประวิตรด้วยเป็นคนที่มันชอบที่สุดแล้วทำงานได้ผลที่สุดที่คุณว่าเละนะคือได้ผลที่สุดของเขาไอ้ทำงานเละเงี้ยเขาชอบนะครับแล้วเขาได้เงินแล้วประจำชิบหายวายป่วงหมดอนาคตตอนนี้ประเทศไทยไม่ต่างจากเกาหลีเหนือนะมันมีวิธีเดียวครับคือความชอบธรรมมันไม่มีคุณต้องสู้ต้องปราบกับมันถ้าคุณกลับไปกลัวเหมือนเดิมเนี่ยสมัยรอ9โอเคผมยกเว้นให้แต่รอ9เราก็ด่าใช่ไหมคุณข้าวเหนียวครับคุณยังบัตร200เราก็ด่ารอ9รอ9นี่เราด่ามันเนิ่นนานมากๆเราด่ามานานมากโอเคไอ้รอ10นี่ยิ่งด่าแต่บางคนพลิกไว้ไปเชียร์รอ10ไม่รู้มันกินยาหรือเขย่าขวดมีอย่างนี้นะเขาบอกว่าไอ้ขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพมากไอ้เอี้ยบอดตึ๊ดๆหรือไม่ก็กษัตริย์จันทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาอีกทีก็พระบรมคือไปด่าว่าเป็นจันทานเพราะว่าสังวาลเนี่ยเป็นคนธรรมดาใช่ไหมซึ่งไม่รู้คิดได้ยังไงไอ้ทองด้วงกับจันทานมันจันทานหมดทักษิณก็จันทานครับมันทุกคนแต่ละมันไม่มีใครไอ้นั่นหรอกเพราะฉะนั้นนะครับศัตรูมันแย่ที่สุดคุณกลับทำตัวเป็นไม้ค้ำมันจะพังอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ดูตามาตาเรือไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้หมู่รู้จ่าไม่รู้กาลเทศะผมบอกคุณนะผมไม่ได้สอนนะครับผมเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังคุณกลัวจนคุณลืมทุกอย่างคุณไปสำรวจดูใหม่ครับไม่ต้องเชื่อผมทำโพลลับก็ได้ประชาชนเขารู้สึกยังไงต่อวชิราลงกรณ์เสื้อเหลืองไม่เอาครับเสื้อเหลืองเขาเชียร์สิรินธรตอนหลังเขาฟังผมมากๆเขาไม่เอาเหมือนกันสิรินธรเขาไม่เอาใช่ไหมครับตอนที่เป็นส่วนใหญ่เขาไม่เอาระบอบนี้แล้วทั่วโลกไม่มีใครเขาเอาครับทำไมเขาต้อนรับเพราะคนไทยมันไม่สู้ทีมรู้ทำยังไงสิรินธรนี่ให้เอาผมยังไม่เอาเลยคุณก็ไปดูถูกเขาอุดมสมบูรณ์นะครับสิรินธร
คุณคิดว่าคุณรับน้ำหนักเขาไหวครับก็ทับคุณก็แบนแล้วเออเดินเดินมันที่ต้องหลบเพราะว่ารัศมีเขามาไกลแต่คุณดูเขาไปจีนนะครับเขาหน้าเขามองลงนะทำไมปีนี้เขาจัดสงการสถานทูตลาวไม่ได้จัดที่ประเทศลาวเขาจัดสถานทูตลาวประจำประเทศไทยครับเออเขาชอบเป็นลำวงปีที่แล้วเขาไม่ได้จัดลาวก่อนจะเก็บมาน้อยเขาไม่จัดเขาโกรธมากนะครับปีแล้วเขาไม่จัดเขาไปออสเตรเลียเขาไม่ยอมจัดนะแต่ปีนี้เนี่ยเขาไปลาวไปจีนแล้วเขาผิดหวังมากหน้าเขาหมองไม่รู้ไปตั้งนานแล้วไม่ได้อะไรจีนก็บอกว่าอะไรของมันผู้เนโบอะไรเกาเจิงผู้โบเกาเจิงเออเรื่องนามรู้ภาษาจีนเนี่ยเขาไม่พูดเขาไอ้นี่มันภาษาเต้จิ๋วผู้พวกเขาเจ้งมันภาษาเต้จิ๋วนะมันไม่ใช่เขาไม่พูดหรอกมันหยาบคายครับคือทุกประเทศนะครับเขารั่วประเทศไทยมันไปไม่รอดแต่เขาสงสัยว่าประเทศไทยคนมันไม่สู้ไม่รู้ทำยังไงอเมริกาเคยแสดงท่าทีใช่ไหมEUก็เคยแสดงใช่ป่ะคุณละเมิดสิทธิ์มันเริ่มแล้วก็รู้ละเมิดยังไงหิวมันไล่มาโลหิตยาทุกเรื่องแหละครับมาตอนนี้อ่อนลงหมดเลยทั้งอเมริกาทั้งคือคนมันไม่สู้อ่ะคือผัวมันทุบเบียร์มาทุกวันเนี่ยนะเตะวันนี้เตะซ้ายวันนั้นเตะขวาครึ่งข่าวตีศอกแต่เมียมันก็เฉยๆจะทำไงฮะพ่อแม่ลูกมันตีกันทั้งวันน่ะบางทีผัวไปซ้อมภรรยาโดนลูกตีอีกอ้าวคือมั่วมันก็ไม่หมดครับแต่ว่าบ้านที่มันก็อยู่คุณไปยุ่งอะไรเขาบ้านเขาอ่ะเขาชอบอยู่กันแบบนั้นนะเขาชอบแบบนั้นเขาสนิทเขาชอบถูกกระทืบแล้วเขารู้สึกว่ามีความสุขเราเลยไม่อยากอยู่ด้วยแล้วสุขสำนึกนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณต้องมีหน้าที่นำไม่ใช่มันความชอบธรรมไม่มีแล้วคุณจะไปบอกว่าอะไรเบื้องสูงปกเกล้าคุณจะเอารูปไปติดคุณอยู่ประเทศที่เขาไม่เอากษัตริย์ส้นตีนแบบนี้นะคุณอยู่ประเทศอิสลามเขาก็ไม่เอาเพราะไอ้พวกนี่มันโอมเพชรเขาจริงไหมไปขโมยเพชรเขามาผมเพชรซาอุคุณรู้ดีว่าไอ้ราชินีส้นตีนเนี่ยราชินีเพชรดีกีมันโอมเพชรใช่ไหมคุณก็เป็นคนไปขอเองเพชรดีกีโอมเพชรแล้วคุณไปติดลูกมันอีกคุณไม่รู้เหลือหมาที่นี่มันสั่งฆ่าหมอหยองหมาตัวไหนครับถ้าไม่ใช่วัยรุ่นก่อนจริงไหมใช่ครับหมาตัวไหนที่มันสั่งฆ่าประกมหมาตัวนี้ที่บันสังฆาพลตีพิสิทธิศักดิ์เสนีวงศ์หมาที่วิทยาลงกรใช่ป่ะครับแล้วคุณไปเทิดทูนไม่ได้คุณเป็นคนนะป่ะคุณเป็นตำรวจจบอาญาวิทยาไงคุณไม่รู้ไอ้นี่คือฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตคุณไม่รู้เลยคุณเรียกฆาตกรโรคจิตว่าเบื้องสูงเนี่ยผมถามว่าคุณเอาสามารถสรุปตรงไหนมาคิดวะคุณพูดจากอะไรเป็นห่วงความเป็นห่วงคุณควรจะน้อยลงครับเพราะตอนนี้ศัตรูมันกระจอกที่สุดแล้ว คุณไปคับมันทำไมห่วงโอ๊กไงลุงห่วงทำไมโอ๊กคุณไม่ห่วงหลวงพ่อธรรมทิโยมหายไปไหนหลวงพ่อยังอยู่ไม่ได้เลยขนาดขาดำไปข้างมันยังบอกว่าขาปลอมจริงไหมแล้วโอ๊กแกเหลือเลยโอ๊กฟังรีบบินไปเลยพ่อมันจะได้หายห่วงทันทีกูรำคาญว่ะมึงจะมาพูดถึงว่าพลเอกเปรมตีเช็คไอ้พระจุลตามประทีปไม่ผิดผมทำไมผิดคุณรู้ไหมไอ้ที่คิดในเรื่องของกันมันบริจาคให้ธรรมกาย600ล้านมันบริจาคให้ของเจ้าเป็นพันล้านไม่ตรวจสอบเลยเลยแล้วไม่ได้คืนด้วยธรรมกายเอาไปคืนยังผิดเลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณไม่ต้องมาฟ้องประชาชนหรอกมันเสียเวลาขี้เกียจฟังว่ะคุณทักษิณกับคุณไม่ต้องมาพูดว่าคุณโดนละแกยังไงปัญหาคือทำไมมึงไม่สู้ไม่ยอมโดนละแกยังไงเขารู้แล้วมึงโดนละแกแต่เขาโง่ทำไมมึงไม่สู้จริงไหมคุณไม่ต้องพูดในประเทศนี้ครับสิทธิธรรมกายทุกคนคุณไม่ต้องพูดหลวงพ่อโดนละแกยังไงผมไม่อยากฟังผมถามว่าทำไมคุณไม่ล้มเจ้าสักทีวะแต่ถ้าคุณไม่ได้รักหลวงพ่อคุณจริงนะจริงไหมถ้าคุณรักกินต้องช่วยก็ล้มมันหาทางล้มมันวางยาหาอะไรก็ได้จริงไหมคุณยังบัดถ้าคุณรักหลวงพ่อจริงคุณต้องทำลายคนที่เขาทำลายหลวงพ่อคือคุณมาพร่ำทุกทุกทุก
คุณจะพูดไปทำไมคุณไม่สมุทัยนิโรธมรรคคุณก็แก้ปัญหาไม่คุณมาพูดว่าประเทศไม่เป็นธรรมคุณเพิ่งรู้แหละคุณมาจากโลกไหนครับขอโทษมาจากดาวดวงไหนฮะไม่พูดประเทศที่เป็นอย่างนี้โทษแล้วเขาก็รู้ครับคุณจะพูดทำไมผมรับความเป็นธรรมแล้วผมไม่เคยพูดผมพูดวิธีคุณจะล้มมึงแล้วจะไม่มีคำว่าปลาที่อีกแล้วนะต่อยเดรัจฉานสัตว์นรกพวกนี้จริงไหมไม่ต้องมีแล้วครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เวลาภาษาอังกฤษบอก it's not the time and place ไม่ใช่เวลาไม่ใช่กาลเทศะครับเลิกกลัวได้แล้วนะมันกลัวจนเวลาจะมานี่แม่งมาแบบยิ่งผมดูข้างข่าวอีกมายังไงเวลาจะมาจะไปนี่ปิดลับนะขนาดผมมีสายสืบอย่างดีนะจ้างเดือนละหลายร้อยบาทเนี่ยไม่สืบไปมาปุ๊บแป๊บๆเลยกลัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ประชาชนเราเปลี่ยนประชาชนเราเปลี่ยนจากสถานภาพจากเหยื่อเป็นผู้ไล่ล่าเป็นฮันเตอร์ใช่ไหมครับคุณทักษิณเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นอ้อยเหยื่อหนักกว่าเดิมอีกคุณเลิกเป็นเหยื่อได้แล้วครับนะเลิกเป็นเหยื่อเลิกเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนสักทีเลิกเป็นประสงค์นิกรสักทีครับถ้าคุณอยากเป็นจริงๆนะครับคุณไปเกาหลีเหนือนู่นได้เป็นนะมันเป็นเวรกรรมนะสังคมไทยเนี่ยคนที่ควรจะนำการต่อสู้ได้ก็ไม่กล้าสู้ผมก็ไม่รู้นะคือผมก็มีบางอาจจะไปรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรคุณเป็นห่วงคุณอีกพุทธมารคุณเป็นห่วงธุรกิจเป็นห่วงน้องสาวเป็นห่วงลูกชายเป็นห่วงหลานเป็นคนนะโดนก็ทำขนาดนี้แล้วยังไม่สู้อ่ะเป็นห่วงคุณมีน้องสาวหลายคนใช่ไหมคุณเยาวเลศคุณเยาวภาคุณอะไรก็ไม่รู้เป็นสตรีอะไรนายกสมาคมอะไรของคุณนะแต่ละคนเนี่ยเป็นคุณหญิงคุณนายกันไปหมดผมก็ไม่รู้นะไม่มีความเห็นแต่คุณเป็นห่วงเนี่ยคุณเป็นห่วงนี่ผมว่าคุณอยู่เฉยๆดีกว่ามันจะได้ไม่นึกถึงคุณเสนอหน้ามานะใช่คุณเสนอหน้ามาทีนี้คุณไปอ่านดูดิทีนี้ของใครครับสนธิยาชิดเลยไทยในธรรมเป็นผัวจิรุอิสลางกูลเอ๊ะทำไมชื่อยุบจริงๆนะครับมันเป็นสามีใต้เตียงรายงานอันนี้หน่วยราชการรับเขาบอกผมไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นะผมพูดตามที่เขารายงานอินเทลเจนต์เนี่ยมันเป็นข่าวกลองสนธิยาชิดเลยไทยธรรมที่เป็นสามีจิรุอิสลางกูลครับแล้วก็เช่าที่ไอ้ต่อยที่นี้นี่เป็นที่สำนักงานทรัพย์สินจะรู้ว่าเอาเงิน 3,000 ล้านนะครับมาให้สามีทำทีนิวของเจ้านะครับ 3,000 ล้าน 3,000 ล้านเสร็จแล้วตอนหลังได้ไปซื้อเนชั่นมันเจ๊งอ่ะนะบริหารดีจนเจ๊งนะฮะที่ไปซื้อ 1,000 ล้านซื้อเนชั่นตอนนี้ที่ตั้งเนี่ยมันก็ต้องเตรียมย้ายแล้วเพราะมันเป็นที่ดินทรัพย์สินนะครับเตรียมย้ายมันมีน้องสาวทำงานอยู่แถวๆเนี้ยทีนี้มันก็กลัวเราพูดถึงมันอยู่บ่อยๆก็เป็นไปได้ว่าเสียมันจะเก็บทั้งหมดนะครับตอนนี้จิรยุทธมันก็เขียวจากผู้ในการสำนักงานทรัพย์สินแล้วผู้จัดการสำนักงานทรัพย์สินมันเขียวไปเป็นองคมนตรีให้องคมนตรีเฉยๆแล้วก็เอาไอ้ฐานเมตตาบนอากาศเอกอะไรนะสุขวิมลอะไรชื่ออะไรนะสถิตพงศ์สุขวิมลสถิตพงศ์สุขวิมลอันนี้เป็นมือขวาเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณไปดูทีนิวของพระเจ้าอยู่หอยของคุณนะมันเขียนด่าคุณทุกช็อตเลยพอธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตั้งพรรคปิยบุตรแสงกนกกุลใช่ไหมมันก็ด่าตลอดด่าตลอดแต่คนหนึ่งที่มันไม่ด่าคือผมครับมันไม่ด่าไม่พวกเดียวมันไม่อยากผมที่อยากให้ด่านะจ้างมันด่ามันไม่ด่าเลยมันด่าทักษิณครับด่ายิ่งลักษณ์ด่าธนาธรด่าปิยบุตรจนมีข่าวรู้ว่าผมเป็นพวกเดียวกับมันนะมันไม่กล้าด่าไม่รู้จะด่าตรงไหนเอ๊ะคุณสงสัยทำไมมันไม่ด่าหรอฮะทำไมมันไม่ด่าเราไอ้พวกข่าวใหญ่ๆมันไม่เคยด่าเราเลยไม่พูดถึงเลยฟังเราวอยทีวีก็ไม่พูดถึงเรานะฮะไม่มีใครพูดถึงอะไรก็ไม่พูดถึงนะไม่พูดถึงเลยไม่มีใครพูดถึงอะไรนะไทยโพสต์ฟังเจ้าก็ไม่พูดถึงครับฟังนักการเมืองก็ไม่พูดถึงแต่ใช้ลูกน้องมาด่าเราใช้พวกกะเลวราชใต้ตรงใต้ดินมาด่าซึ่งเราก็เฉยๆเราต้องการให้สำนักข่าวใหญ่ๆมาด่ามันไม่ด่าพวกกะเลวราช
เกเรวราชพวกเกเรวราชอันนี้เป็นคำสุภาพนะครับแปลว่าพวกขี้ตีนึกหน้าออกเลยนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เขาแสดงออกคืออย่างนั้นอย่าไปเดาเขาจับมือกันแล้วเขาคุยกันแล้วมีข่าวลือเขาคุยกันแล้วอะไรกันแล้วผมก็ไม่รู้นะแต่ปรากฏการที่มันเป็นจริงคืออย่างนั้นผมเชื่อ 100% สนอเจนทองเขาบอกจะได้กลับเร็วๆเนี่ยทักษิณกลับบ้านเก่า ผมเชื่อ 100% อย่างนี้นะข้อที่หนึ่งนะครับการข่าวนะวชิราลงกรไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้นะครับมึงพูดกันไปเองมันหลอกกันเองนะคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนสมมติผู้ชายชื่ออ้วนแล้วกัน3คนนี้หลอกทักษิณตลอดนะครับตั้งเรื่องหลอกวชิราลงกรมันไม่ได้คุยกับทักษิณเพราะว่าอะไรครับเพราะวชิราลงกรเขาเป็นเทพเขาไม่มีบังอาจลดตัวลงมาคุยกับพวกคุณหรอกจริงไหมไอ้นี่ทั้งวันคิดถึงแต่เรื่องเดียวเรื่องอะไรมันกินยาไอแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจครับวชิราลงกรมันไม่คิดอะไรเลยนะมันเป็นยอดมนุษย์ที่มันคิดถึงแต่เรื่องไอ้ที่ไม่ที่เราไม่คิดกันเท่าไหร่มาคิดนะคิดเรื่องวันนี้จะแกงหอยจะต้มหอยเออไม่คิดแต่สูตรของมันมันเป็นอย่างนั้นจริงที่จริงมันมีหลายเรื่องผมไม่อยากจะเล่าเพราะมันเข้าเลทอันตรายมากนะครับมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นคนอย่างนั้นแล้วจริงๆถ้าคุณจบอาชญาวิทยาคุณทักษิณเนี่ยคุณน่าจะรู้ไอ้คนประเภทนี้ประเภทยังไงมันโรคจิตมันบ้าระห่ำบ้าเลือดฆาตกรโรคจิตมันฆ่าคนเนี่ยมันฆ่าด้วยการทรมานนะครับเหมือนอย่างที่พ่อมันแม่มันทำเนี่ยฆ่าคนเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นโอกาสเป็นวาระจังหวะอันดียิ่งขอให้ใช้สติสักหน่อยครับขอให้คิดทบทวนสักหน่อยนะอะไรที่มันผิดอย่าทำนะครับอย่าสักแต่ว่าโชว์อย่าโชว์งานนี้ไม่ใช่เกมโชว์ไม่ใช่เวิร์กพอยต์ไม่ใช่รายการปัญญานิรันดรกุลเนี่ยงานนี้อย่าโชว์งานที่คือการปฏิวัติใช่ไหมครับอย่าโชว์โง่นะเสียทั้งเงินเสียเงินไม่เป็นไรครับมันหาใหม่ได้แต่มันเสียชื่อเสียเครดิตคุณทำมาดีมากแล้วครับบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันแล้วไปแล้วนะเสียหายแล้วไปแล้วแต่คุณจะต้องรู้จักคิดสมัย rethinking ครับสถานการณ์เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนตอนนี้คุณมีโอกาสเป็นวรุษได้แน่ๆไม่ยากเลยแค่คุณหักบิดมุมมันนิดนึงใช่ไหมครับทำให้มันดีครับใช้สติใช้ปัญญาใช้สมองคุณอ่านพกไอ้บูมเยอะแล้วนะหัดอ่านให้ออกรู้เขารู้เราครับรู้ว่าศัตรูมันเป็นอะไรมาคิดยังไงคุณจะเล่นเขายังไงรบเถิดอรชุนรบเถิดอรชุนเพื่อจะได้กินเชียงชุนกันต่อครับแต่อรชุนเมาเชียงชุนซะแล้วเออไม่กล้ารบเหนื่อยหน่ายนะอันนี้ก็เท่านี้พอหอมปากหอมคอเพราะว่าที่จริงก็หลายคนก็ไม่อยากให้เราพูดถึงหลายคนบางคนก็อยากให้พูดก็คือพูดก็เพียงแต่ว่าเราพูดในหลักการถ้าวันนี้วันพรุ่งนี้คุณทักษิณเขาเปลี่ยนท่าทีเราก็ไม่ว่ากันนะเราพูดด้วยจิตใจเราพูดในหลักการปรารถนาดีต่อการเราไม่อยากให้คุณถูกหลอกของประชาชน10ปีมานี้คุณหนีมาเดือนสิงหาผมจำได้2008ไปดูโอลิมปิกฮะผมหนีก่อนคุณเดือนนึงไม่ถึงเดือนเท่าไหร่หรอกผมหนีประมาณ22กรกฎาคมผมหนีก่อนคุณสัก15วันมั้งผมหนีเออนะก็หนีใกล้ๆมันจะกี่ปีจะ10ปีแล้วใช่มั้ยอีกไม่กี่วัน10ปีแล้วเนี่ยหนีมาเนี่ยคุณยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอเออเพราะฉะนั้นอย่าครับอย่าเดินทางผิดนะอย่าไปอ้างเพราะว่าเราก็ไม่อาจจะรู้ว่าอาจจะคิดถูกก็ได้เราไม่รู้นะทักษิณก็คิดอยากจะกลับเมืองไทยแล้วลุงหนามคิดกลับไหมฮะลุงหนามคิดกลับเมืองไทยไหมเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยก่อนกลับไม่กลับมันเรื่องเล็กครับประเทศนี้ต้องเป็นของประชาชนก่อนถ้าเป็นของสัตว์นรกผมจะกลับไปทำไมกลับไปก็คือเป็นโลกกว่ามันต่อของอะไรนะ
สัตว์นรกสัตว์นรกเออสัตว์นรกเราต้องไปถางจากอเวจีมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ไม่เตียนนะสัตว์นรกมันเป็นรกด้วยเราต้องไปถางมันก่อนจากอเวจีถางให้มันเตียนก่อนสัตว์นรกก็จริงๆเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะเพราะว่าคุณจะไปว่าเขาเป็นหมาก็ไม่ถูกนะหมาไม่ทำเสียหายขนาดนี้หมาน่ารักจะตายไปผมเลี้ยงมาเออครับหมาก็เฝ้าบ้านมันก็ให้กระดูกมากินกระดิกหางตุ๊กไอ้เสียโอไม่ใช่คนอย่างนั้นมันเป็นคนเนรคุณอยู่ๆก็แม่งนั่งเครื่องบินมา6ล้าน6ล้านแล้วก็กลับมาไหว้เตี่ยไหว้กงมาแล้วก็กลับอะไรก็ไม่รู้ใครทำดีไว้ให้กับคนพวกนี้ก็ไม่เคยเป็นบุญคุณไม่เคยจดจำนะไม่เคยครับก็ครูคุณไปทำสดิบดี60ปีครองราชย์เสร็จแล้วก็โดนยึดอำนาจบอกทักษิณเลยเนี่ยเขาไม่จำหรอกไม่เป็นบุญคุณครับเขาไม่จำก็คุณดูหมอหยองดิหมอหยองเป็นคนจัดเลยBuy for mom ฮะ Buy for dad ไปดูฮวงจุ้ยที่26จุดเสริมพลังฮะค่าทิ้งเฉยเลยพี่น่ะบอกโอ้อาจารย์รัฐภัทรเป็นของพระบรมบอกคำเดียวเสร็จแล้วครับมันค่าทิ้งเลยไปเปิดเผยความจริงอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับมันถึงบอกว่าเราต้องอ่านให้ออกต้องรู้เช่นเห็นชาติคือไปดีอ่ะเขาโดยที่เหมือนผู้ชายผู้หญิงเขาไม่รักเราไปรักเขาทำไมจริงวะเออเขาไม่รักเราเลยเรารักพระบรมแล้วพระบรมรักเราหรือเปล่ามันรักหอยรักเขาข้างเดียวขนาดเมียมันไม่รักยุวธิดารักไหมเมียเหมือนข้าวเหนียวที่ยืนตายนึ่งศรีรัตน์มันรักไหมศรีรัตน์มีลูกกับบัณฑิตบางกรมันรักไหมศรีรัตน์รักไหมก็มีแต่ข่าวเรื่องซึ่งยิงมันก็ขังไว้ในห้องมันไม่เคยรักใครแล้วผมบอกคุณนะข่าวดีนะคุณไม่ต้องคิดเรื่องยุวธิดาหรอกเขาจะตามฆ่ากันอยู่นะครับเออผมบอกคุณเท่านี้ยุวธิดานี่ก็อยู่ในความคุ้มครองของหน่วยงานของรัฐบาลเขายุทธิดาที่เขาอยู่ในเขตเขาก็ยังตามฆ่าเหมือนเดิมนะครับทำไมต้องตามฆ่าไปรู้เยอะรู้เรื่องก็เยอะมากเขาจะตามฆ่ายุทธิดาไม่ใช่ LA นะอันนั้นธิดานี่ยุวธิดาคนละธิดาครับยุวธิดาเนี่ยนะครับคนละคนนะครับกับอีก30คนนี่กลับไม่ได้เหมือนเดิมครับไม่มีใครกลับได้นะครับไอ้ที่30คนที่ปีนกำแพงหนีไปคนที่90กว่านี่ไม่ต้องหนีเพราะตายไปแล้ว100กว่าแล้วนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นครับมีใครจะโทรมาคุยอะไรมั้ยครับเนี่ยไม่กล้าพากันกลัวเดี๋ยวสักครู่คงมีครับหรือว่าโมจะฟังเพลินเอ้ยังบัดนี่รักพระบรมมั้ยเออคุณรักพระบรมป่ะรักพระระบมไหมครับเฮ้ยเขาเป็นน้องชายต่างมารดาหนูไม่รู้เหรอเขาเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของพระเจ้าอยู่หอยมีตรงไหนพอที่จะเป็นรักบ้างครับไม่ใช่เห็นคุณเป็นหน่วยพิทักษ์อะไรไม่ใช่หน่วยพิเศษฮะหน่วยพิเศษไม่งอกไม่งอกไม่เส้นไม่ตับข้าวเหนียวรักแบบพระบรมเนี่ยข้าวเหนียวโอ้อย่าถามเลยครับมันเป็นอะไรที่ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักสักอย่างผมไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้บางคนไปด่าภูมิพลแล้วก็รักพระบรมเนี่ยนั่นดิมันแปลกถ้าไม่เข้าใจเลยถ้าคุณรักภูมิพลแล้วเกลียดพระบรมผมธรรมดาเสื้อเหลืองเป็นธรรมดาผมว่าเสื้อเหลืองที่เป็นคนที่คือโง่แบบธรรมดา นะคือรักภูมิพลเกลียดพระบรมโง่แบบธรรมดาครับแต่ประเภทเกียรติภูมิพลรักพระบรมผมว่าโง่ซ้ำซ้อนเนี่ยโง่แบบลึกซึ้งยากจะเข้าใจวิธีคิดแบบนั้นเลยนะโง่ซ้ำซ้อนผมไม่รู้ว่าคือมึงบอกว่ามึงเรียกไอ้บอดไอ้นู่นไอ้นี่นะเป็นลูกอะไรวะลูกกันทานเนี่ยแม่เป็นคนสามัญครับเสร็จแล้วคุณไปเชียร์พระบรมเนี่ยผมว่าคุณโง่ซ้ำซ้อนอ่ะคุณเอาอะไรไปเชียร์มาฮะมันมีอะไรดีก็ให้เขาไปสิครับหรือว่าเกลียดภูมิพลเกลียดพระบรมแต่ว่ารักสิรินทางเอออันนี้ก็โง่ซ้ำซากเราซ้ำซ้อนที่ซ้ำซ้อนซ้ำซากเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยมันโง่ซ้ำซากเขาเรียกว่าไม่รู้จักแยกมิตรแยกศัตรูคือดูไม่ได้ดูหลักการครับนี่นะเขาดีนะสิรินทองเขาดีนะเขาง่ายนะคือหมายถึงว่าเขาก็กินอยู่ง่ายกินง่ายแล้วเขารักเด็กเขาก็เลี้ยงลูกเสียสุดใจเขาเป็นคนเลี้ยงนะและสินทองก็ดีอย่างนึงผมพูดให้ฟังนะวันนี้เนี่ยเราเป็นเลขาสินทองนะสินทองก็ดีไงสินทองเนี่ยนะ
เวลาเข้าไปโรงพยาบาลให้ป่าเนี่ยลุงเนี่ยวันนี้จะเชียร์ไว้เถียงแทนเจ้าวันนี้จ่ายตังค์เท่าไหร่สินทองก็ดีนะคือเวลาเข้าไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลให้เขา 50,000 นะเขาจัดพิธีเสร็จเขาคืนให้โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเขาเชิญแต่ถ้าเป็นเซโอนะ 50,000 ขออีก 50,000 ได้มั้ยคือคือเอาไปหมดนะไม่คืนนะอันนี้เป็นความดีแต่ถามว่ากี่ครั้งครั้งเดียวนอกนั้นเอาหมด คือมันตลกมากวันนี้มีคนส่งเอกสารให้ผมนะครับยังไงฮะมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมเขาเรียกว่ามูลที่ท่านท้าวมหาพรหมนะมูลนิธินี่แปลกครับคือเขาก็ทำบุญเขาได้รับบริจาคปีละประมาณเป็นร้อยล้านนะครับเป็นร้อยล้านนะแต่ว่าเขาจะต้องบริจาคให้ใครบ้างครับแปลกเขาต้องบริจาคให้สายใจไทย 2,558 นะเขาบริจาคให้สายใจไทย5ล้านบาทครับนะ5ล้านบาทแล้วเอ้ยไม่ใช่5ล้าน6ล้านบาทกี่ล้านทั้งหมดมีหลายรายการไหมครับคือเอาสองสามรายการ2,559 นะมูลที่ท่านท้าวมหาพรหมที่สี่แยกราชประสงค์เนี่ยของโรงแรมเอราวัณเดิมซึ่งใช้ที่ของเขาเรียกว่ากทมประมาณ100ตารางวามั้งนะ2,559 นะบริจาคที่สายใจไทยในภาพโรงแรมอุปถัมภ์6ล้านบาทมูลที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนีครับ5ล้านบาทปีถัดมาบางปีล่อไป10ล้านก็มีนะลุงนี่ก็ขโมยไปแฮกข้อมูลเขาแล้วไม่ใช่แฮกเขาผิดแจกเลย เขาบอกผมว่าอย่างนี้เขาบอกให้รู้ด้วยนะครับว่ามูลที่ของเจ้าเนี่ยมันมาเบียดบังมูลที่อื่นนะมูลที่นี่มันต้องทำงานของมันเองไอ้นี่ไปขอเขานะแปลกไปขอเขาแล้วก็ไปเอาชื่อตัวเองว่าตัวเองทำนู่นทำนี่มูลนิธิขอมูลนิธิเออขอกันเองอาจจะรับสายก่อนครับครับสวัสดีครับครับครับน้องพี่ข้าวเหนียวครับผมครับเอามันโทรติดยากมากเลยโทรติดยากครับเอาคิดว่ามีคนโทรใช่ใช่ต้องโทรมาแล้วหลายรอบแล้วครับครับเชิญครับเชิญครับเชิญมันเลยยิงยาวเรื่องมือที่สายใจไทยครับสวัสดีครับเชิญเชิญครับเชิญครับสวัสดีพี่หนึ่งสองครับอ่านคืออยู่เรื่อยๆครับครับผมอ๋อดีใจครับเลยจะว่ามามีอะไรครับไม่อยากให้พี่น้องเราเครียดไงบางทีจุดมุ่งหมายมันสั้นไปบางคิดว่าเหมือนจะกินไอติมแล้วให้มันเสร็จไปวันๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เราต้องขยายไปเรื่อยๆขยายไปอย่างที่ผมทำเนี่ยอันนี้สหายลาบุญนะครับนาราบุญนี่มันอยู่กับคุณยายแช่มแต่ว่าเราก็แต่ผมเดินทางบ่อยคุณยายแช่มในสภาวะบ่อยๆใช่เราเห็นการเดินทางเราเดินทางบ่อยเราจะเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นบางคนก็ยังไม่เคยเห็นเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยบางทีคนอยากได้เห็นจุดมุ่งหมายที่มันเหมาะสมมันอยากให้เสร็จในแป๊บเดียวมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทีมเราก็มองเราก็บางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยอย่างที่สหายยังบัดพูดเนี่ยเราต้องขยายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่าใจร้อนอ่ะแต่บางที คนไทยด้วยการเชื่อมนิสัยเขานะเชื่อมนิสัยเขาเป็นคนที่แบบว่าอยากทำอะไรไม่เสร็จเลยแต่ที่เราทำอยู่เนี่ย ยับไปหน่อยบอกไปหน่อยนิดไปหน่อยนิดไปหน่อยอย่างเงี้ยเขาพอดีนี้เขาได้มองเห็นด้วยตัวเขาเองไงเราบังคับเขาไม่ได้นะในส่วนหนึ่งเราจะบังคับให้เขาคิดไม่ได้ใช่อย่างน่าใช่เขาเห็นในสภาวะที่เขาเป็นอยู่ใช่แล้วนี่เขาจะนั่นเองแต่บางทีแหละไอสภาวะที่เรามองเห็นด้วยเนี่ยเอ้ยคุณอยู่ต่างประเทศคุณมากดดันคนไทยคุณลุงผมขอโทษนะนี่พูดตามความจริงนะครับคุณลุงต้องยอมรับตรงนี้ว่าคุณอยู่ต่างประเทศนะนี่คุณจะอยู่ประเทศไทย
คุณมากดดันว่าเอ้ยคุณต้องทำอย่างนั้นคุณต้องทำนี้คุณทำนั้นทำนี้ไม่ได้นะครับผมกดดันเรื่องผมยังไม่ทำเรื่องของคุณนี่เกี่ยวอะไรกับผมเออใช่มันหน้าที่ผมมีหน้าที่กดดันคุณไม่ทำก็อย่าทำพิจารณาเองว่าควรจะทำคุณก็ไม่ต้องฟังก็ได้ใช่พิจารณาเองคือมันเกิดประโยชน์คุณไม่ได้เกิดประโยชน์ผมนะคุณไม่ทำคุณก็เสียเองเรื่องของคุณเรื่องของคุณนี่ถูกไหมแหละเปรียบเทียบไปฟังโถเอ้ยไม่ผมก็เปรียบเทียบให้ฟังไงคือผมไม่ได้สนใจใครจะว่าผมนะผมก็กดก็กดไงคุณไม่ทำเรื่องของคุณจริงป่ะครับเราพูดทั่วไปครับหน้าที่ใครหน้าที่มันคือคุณต้องไปประยุกต์เองแล้วบอกให้คุณไปถือไม้ไล่ตีแล้วแต่คุณเนี่ยกูก็พิจารณาตามไอ้นั่นน่ะคือเราพูดในสิ่งที่คนในประเทศพูดไม่ได้นะถ้าพูดได้เราจะออกมาทำไมเราก็อยู่ที่เดิมก็ไปพูดก็พูดเราอยู่ตรงนี้เราพูดในสิ่งที่คนไทยเขาไม่พูดกันใช่ไหมมันจังหวะตรงนี้โอกาสซื้อก็พูดตรงนี้ไอ้คุณอยู่ตรงนู้นก็ทำอื่นไปก็ช่องใครช่องมันไงใช่ไหมตรงไหนทำได้ช่องไหนก็ทำได้ก็ทำเออนั่นแหละใช่ช่องทางใครช่องทางมันจังหวะใครจังหวะมันเออลุงครับเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยครับยักเข้าไปดิเออใช่แอบเข้าไปดิบางคนแอบติดสติ๊กเกอร์ที่ติดกันทั่วเลยไม่เห็นมีอะไรเลยบางคนติดที่รถก็ไม่มีอะไรถ้าเป็นสมัยนู้นไม่ได้สมัยนี้ได้เอออืมมันเปิดแล้วคุณลุงใช่ครับจังหวะใช่ผมไม่ผมเป็นคนผมเกิดพ.ศ.15นะเออแต่ว่าผมก็แต่แปลกผมอาจจะเป็นคนที่แบบไอ้คุณลุงอาจจะไม่เชื่อเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมศึกษาเรื่องเก็บกับพ.ศ.09 พ.ศ.16มาเรื่อยครับเฮ้ยผมก็สงสัยมาเรื่อยผมก็สงสัยผมก็เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มันมีคล้ายๆคุณลุงนี่แหละแล้วเขาเขียนไปว่าประชาธิปไตยคือการปกครองด้วยประชาชนเพื่อประชาชนไงทีนี้ผมก็สงสัยแต่เฮ้ยมันไม่ใช่ดีกว่าผมเรียนอยู่กรุงเทพนะครับผมเคยสงสัยเฮ้ยมันไม่ใช่ละไม่มีใครขนาดว่าพ่อกูยังแสดงความคิดเห็นไม่ได้เลยประมาณนี้นะครับก็เลยมากับศึกษาไงทีนี้เรามองเห็นที่การเชื่อมของแต่ละจุดแต่คุณลุงเชื่อมแต่จุดถงอยู่เด็ดเราจะหยิบยื่นความที่เขาจะให้เขาเข้าใจเลยอ่ะมันยากมากเราเชื่อมเรายับที่ผมทำอยู่นะเราเชื่อมเรายับให้เขาฟังถึงเขาจะไม่รู้ถึงไม่รู้ยังไงก็เราพยายามทำถึงผมส่งไลน์ให้คุณลุงคือว่าคุณลุงมีจุดมุ่งหมายไงมันมีจุดที่เราต้องทำถามแล้วคือว่ามันต้องมีจุดยืนที่จะทำไม่ให้เราท้อแท้บางทีคนฟังเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณลุงไม่จริงจังเลยนี่แหละคือจริงจังแล้ว มึงจะไปซีเรียสอะไรกันหนากับชีวิต คือถ้าคุณจริงจังคุณก็เป็นโรคเครียดนะไอ้ที่ศัตรูมันคุณต้องทำให้ศัตรูเครียดโดยคุณไม่เครียดครับคุณต้องไปหัวเราะไปที่มันเครียดชิบหายเลยถ้าเราเครียดนี่มันดีใจใช่ไหมเดี๋ยวมันก็สมองแตกตายผู้ปกครองไปมันก็เครียดก็เป็นสไตล์ของแต่ละคนมันก็เป็นอย่างนั้นครับก็คือคนเนี่ยทำไมเวิร์กพอยต์มันคนดูเยอะเพราะมันพูดแล้วมันตลกฮะถ้าเวิร์กพอยต์แต่ร้องไห้หมาที่จะไปดูจริงไหมไม่ใครดูถ้าเวิร์กพอยต์สาระเยอะเกินไปคนก็ไม่ดูคนก็ไม่ดูครับไอรายการที่มันเจ๊งรายการสาระเยอะคุณดูดีๆนะถ้าเป็นดูสัตว์ดูงูเยอะๆขอคนดูกันเยอะนะ Discovery ฮะหรือมีแต่หนังทั้งเรื่องไงมีแต่หนังทั้งวันหนังดีๆนะโฆษณาเต็มเลยหรือตลกทั้งเรื่องเนี่ยไอ้ที่เป็นสักคดีดีๆนะที่ PBS คุณดูมีใครดูไม่มีใครดูเอออันนี้มันเป็นสไตล์เป็นสไตล์ใช่ๆเป็นสไตล์ผมก็เป็นสไตล์ของผมเออมาถามผมก็ขยายลงมันเป็นมวลรวมเป็นมวลรวมนะครับเราอาจจะไม่ได้จุดหมายหรอกแต่ว่าอย่าเราแค่บอกเขาเฮ้ยบอกเขาแค่จุดมุ่งหมายให้เขาสงสัยอ่ะเราต้องมีจิตวิทยาพอที่ว่าจะหยิบยื่นให้เขา
ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงต้องเชื่อกูดิมึงต้องฟังกูดิไม่คือศาสนาไม่ใช่คือว่าตอนนี้มันมี2ระดับนะระดับนึงเป็นระดับกว้างระดับกว้างนี่คุณเปิดให้เขาฟังถ้าเขาฟังได้เดือนนึงเขาก็โอเคแล้วนะเขาทนไม่ได้ถ้าเขาฟังถึงเดือนนะหรืออาทิตย์นึงฮะอีกระดับนึงคือระดับผู้ปฏิบัติงานอันนี้ก็ต้องคุยกันถึงวิธีคิดวิธีการทำงานเผยแพร่ฮะไปอย่างนั้นครับขอก็แทรกลงกว้างไปหรือเปล่าฮะลงกว้างไปไม่ต้องเปิดไปถึง10เดือนหรอกแค่เขาเปิดแค่สงสัยเขาก็ยอมแล้วไม่คือจริงๆนะถ้ามันโง่ขนาดมันยังรักเจ้าก็ปล่อยไปเถอะครับนะใจเย็นก่อนฟังก่อนนะครับก่อนฟังใจเย็นฟังใจเย็นคือว่าแค่เขาได้ฟังเขาสงสัยตอนนี้นะครับที่ผมทำอยู่นะแค่ได้ฟังเขาสงสัยเขาสะดุดละลงกว้างไปลุงยิกเนี่ยลุงเหมือนหวานแหลงคลองไปเลยอ่ะคือต้องพูดอย่างนั้นนะคุณไปพูดละเอียดได้ยังไงเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องพูดกว้างๆครับพูดคือพูดตรงๆพูดง่ายๆพูดแล้วก็คนพิจารณาก็นำไปทำกันเองครับไอ้ตรงนี้นะรายละเอียดมันเยอะมันขึ้นอยู่กับไอเหตุการณ์จริงๆฮะครับผมไปเจอพระผมก็พูดอย่าเจอเนนเจอไม่ชีของเราพูดกว้างเจอฝรั่งผมก็พูดไปคนละเรื่องฮะมันรูปธรรมมันเยอะทีนี้ในลงในรายละเอียดแต่ละพื้นที่ต้องไปคุยละเอียดนะครับคือคุณพูดนี้คุณต้องพูดมันพูดสนุกพูดให้มันตรงเป๊ะตรงประเด็นนะทีนี้คนฟังมีทุกระดับครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วคนครับแล้วคนฟังสมัยนี้เนี่ยเขาฟังละเอียดฟังลึกนะครับคือคุณไปยกง่ายๆเขาไม่ฟังนะเขาเสียเวลาเขาไม่ธรรมดานะคนฟังเลยคนฟังรายการนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าติดแล้วนี่ไม่ได้เลยนะคือแล้วคนพูดของเราเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยหน้าสีบอกใครด่าพี่คนฟังครับรู้สึกว่าเขาก้าวหน้ามากครับคนฟังเขาก้าวหน้าโอ้ก้าวหน้าเลยพี่ครับโอเคนะรวบประเด็นครับรวบประเด็นครับรวบประเด็นครับฮะเชิญครับคุณสรุปเลยครับฮะก็คือว่าบางครั้งบางคราวคือว่าบางทีอ่ะมันจุดมุ่งหมายเนี่ยเราทำอยู่ทุกวันอ่ะอย่างผมส่งไลน์ไปให้ลุงอ่ะลุงอาจจะเห็นผมใน 2-3 ชื่ออย่างเงี้ยวันนี้แต่ผมก็ส่งกำลังใจว่าเราทำทุกวันมันเกิดทุกวันนะลุงครับใช่ใช่ใช่จริงเป็นอย่างนั้นใช่ใช่มันเกิดทุกวันก็ลุงจะเห็นไลน์ที่ผมส่งให้เป็นกำลังใจให้คุณลุงจะเบื่อว่าเออถึงมุมอาจจะไม่แสดงตัวแต่ว่าไออยากให้คนทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยว่าอย่าท้อแท้เพราะว่ามันเกิดทุกวันวันละคน2คนวัน3 4 5 คนอย่างผมพูดไปอย่างเงี้ยพูดไปอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าเฮ้ยทำไมลุงเจาะประเด็นบางทีอยากให้เขาสงสัยมันคือตอนนี้ไม่ต้องสงสัยครับไอ้คนสงสัยแสดงว่ามันช้ามากแล้วนะมันตอนนี้มันเหตุการณ์มันเป็นน้อยคนมากที่สงสัยฮะตอนที่คนมารู้กันหมดแล้วครับเอาจริงๆอ่ะนะคนรู้คนเยอะคนกล้าตอนนี้เราไม่ต้องการคนเยอะครับเราต้องการแค่ล้านเดียวชนะแล้วเอาจริงๆอ่ะนะหรือแสนนึงก็ชนะนะทีนี้เราต้องมาจัดระบบละเอียดเท่านั้นเองครับ คือไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกคนถ้ารู้ทุกคนผมจะมาพูดตำบ้าเลยผมก็อยู่บ้านอันไหนที่คุยกันยากเราก็ไม่ต้องคุยครับอันไหนคุยยากไม่ต้องไปคุยครับเสียเวลาผ่านๆไปนะโอเคนะโอเคนะครับครับครับโอเคครับจ้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมก็เดี๋ยวมีสายต่อไปนะครับเชิญครับสักครู่นะครับกำลังเชื่อมต่อนะครับครับมาหรือยังเอ่ยก็ตรงนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเราก็ทำงานกันทุกวันพยายามทำพยายามเจาะพยายามหาพยายามที่สำคัญคือทบทวนอยู่เรื่อยครับเชิญครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับเชิญครับพอดีผมจะพูดเรื่องไอ้นี่ไอ้เรื่องไอ้เครื่องจักรเครื่องอะไรต่อครับสมมติว่าอย่างผมถนัดเรื่องเครื่องจักรใช่ไหมอย่างสายโตขนาดเรื่องทางเครื่องจักรอย่างรู้ว่าเขาให้เงินมา
500,000จะทำเครื่องสีข้าวโพดจากข้าวโพดเป็นไร่เนี่ยจากที่เป็นไร่อย่าให้กลายเป็นเม็ดข้าวโพดเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยนี่ก็ประมาณแค่นี้ทำได้ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าทำได้แต่ว่าต้องทำได้แค่วันละ2 ไร่ 3 ไร่อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยก็ให้เงื่อนไขไปเนี่ยคนไทยคิดได้ไหมอย่างชุมชนมาทำคิดได้ไหมครับจริงแล้วมันต้องคิดให้ได้ใช่ไหมอ่ะอย่างสีข้าวโพดอ่ะอย่างสีข้าวโพดได้วันละ2-3 ไร่มีเงินมีก็ประมาณ500,000เนี่ยครับตั้งแต่หมายถึงว่ามันเกี่ยวกับศาสตร์อ่ะกับไอสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันคือมันไม่เกี่ยวกันเลยมันต้องมาประยุกต์ทั้งหมดนะฮะอย่างสายโตพูดอ่ะอย่างมันต้องไปทั้งหมดอ่ะมันต้องโมดิฟายมันต้องใช้ความรู้ที่ทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยทำคำนวณอะไรขึ้นมาครับทั้งหมดเลยครับจากขึ้นมาใหม่เอออย่างผมบอกว่าผมทำได้500,000เออครับแต่ได้วันละกี่ไร่อะไรเงี้ยฮะครับสมมติเงี้ยฮะเออทำได้อย่างเงี้ยฮะคือหมายถึงว่าเราต้องรวบรวมความรู้ความสามารถทั้งหมดแล้วก็ประเมินประมาณออกมาคือต้องทำได้จริงต้องความรู้ต้องทำได้จริงครับโยนาว่าอะไรที่คิดนั้นมันต้องเอามาประยุกต์ทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันแค่เรียนมาว่าจากแต่เรียนมาคือคุณต้องทำได้จริงอย่างคุณไปเรียนวิชาโรงแรมทำกับข้าวคุณต้องทำได้จริงอ่ะครับทำสุกี้ต้องทำได้จริงทำผัดไทยต้องทำได้จริงแล้วกินอร่อยไม่ใช่ว่าคุณรู้แต่คุณทำไม่เป็นไม่เคยผัดใส่ก็ใส่ผิดใส่ผิดจังหวะใส่ไม่ครบอะไรเนี่ยเออคือคุณต้องทำได้จริงอ่ะพูดง่ายๆฮะอย่างผมก็โอเคจะไม่ใช่ว่ามาแบบกระท่อนกระแท่นนะไม่เก่งนะครับเพราะว่าเรียนไปเล่นดนตรีไปแล้วก็ไอ้นี่ด้วยไงพบมันจบมาก็เกรดไม่ดีนะว่าจะปลดทำได้หรือไงอะไรเงี้ยจากของผมก็เคยทำมาโด่งดังมาพอสมควรนะฮะแต่ว่าเราตัวกันไม่ติดอะประมาณเนี้ยแล้วอย่างมันก็ดึงผลงานเราไปใช้แต่ผมไม่เคยอยู่ในวงการของไอของมหาวิทยาลัยของนั่นผมอยู่การอุตสาหกรรมครับจริงๆแล้วคนที่มีความรู้มีคุณค่าเนี่ยมีเยอะใช่ครับผมจ้างลูกน้องจบวิศวะมาจากไม่อยากพูดสถาบันแล้วกันแต่ดังแล้วกันประมาณ7 คนนะไม่ได้เรื่องสักคนเลยทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยผมต้องมาต่อยอดให้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือพอทำได้จ็อบสองจ็อบก็ลาออกครับอย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วมันต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยไงไม่ใช่ว่าแค่เรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยการเรียนอะไรเนี่ยคือพูดง่ายภาษากิจภาษากิจเนี่ยผมอ่อนมากแต่ผมก็ด้านด้นก็ผมจะได้แหละใช่ครับประสบการณ์ก็สำคัญไม่แพ้กันครับวันนี้มีประเด็นอะไรครับที่จะมีประเด็นอย่างเครื่องต้มเหล้าของทหาร112เนี่ยผมก็ทำให้ได้ว่าอย่างเหล้าเนี่ยอย่างเหล้าสาเกที่ว่าสาเกที่ดีที่สุดสาเกที่ดีที่สุดเราต้องเอามาเราใช้ข้าวเหนียวเครื่องงูเนี่ยสีออก 40% เอาเนื้อข้าว 60% มาทำสาเกเนี่ยผลเห็ดยังไงอะไรเงี้ยมันก็ต้องวิเคราะห์อะไรเงี้ยมันก็ต้องแล้วทำไมต้องข้าวเหนียวเขี้ยวงูอย่างเงี้ยโอ้ครับใช่รู้ลึกเออดีคืออย่างนี้นะผมบอกกับคุณถ้าคุณรู้คุณเป็นนะคุณมีเรื่องให้ทำเยอะในระบบใหม่นะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณเอาแต่เลียคุณจะยุ่งหน่อยนึงฮะเออคนที่มีความรู้เราต้องการเยอะครับไอ้ระบอบใหม่เนี่ยนะแล้วมีงานทำเยอะแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยนะคุณได้มีบทบาทเต็มที่ฮะมีคนรักมีคนทำแล้วได้เห็นเนี่ยทำแล้วคุณได้ค่าตอบแทนดีด้วยนะมีชื่อเสียงพัฒนาคือประเทศเจริญเขาต้องการคนเก่งคนที่ทำเป็นคนที่มีความสามารถและคนที่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยนะถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อๆไปไม่ใช่คุณเก่งคนเดียวคุณต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดด้วยฮะอย่างผมเป็นนักศึกษาจำใช่ไหมครับผม
ามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้ประสบการณ์ทุกอย่างให้ดีครับคุณเดี๋ยวคุณก็เตรียมหาพรรคพวกไว้นะหาพรรคพวกไว้แล้วก็เสนอเพราะว่าก็คงไม่นานนะปีนี้ปีหน้าเราคงจะมีเขตปลดปล่อยนะเราจะได้ช่วยกันนะครับเออเวียดนามหมดแล้วครับเรื่องเครื่องจักรเรื่องอะไรผมถนัดอยู่แล้วฮะครับดีครับตอนนี้ก็มีคนเก่งหลายคนครับที่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็เบื่อเขาก็ท้อบางคนลาออกจากราชการนะบางคนก็มาช่วยอบรมตามเป็นสมาคมก็มีนะครับก็คือคนที่อยากให้ประเทศเจริญนะมันเยอะแล้วมันก็ไม่มีโอกาสมันอยู่ในระบอบนี้นะระบอบที่ว่ามันปล้นอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงอนาคตประเทศเลยนะมันทีนี้เนี่ยคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเยอะในก่อนเปลี่ยนแปลงและระหว่างเปลี่ยนแปลงหลังเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับมันต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันคือคุณต้องจับกลุ่มให้ได้จับคนให้ได้นะรวมเป็นกลุ่มนะมันจะได้ช่วยกันได้นะครับเส้นนึงราคาไม่ถึง500บาทนะคุณครับแต่เขาขายให้เราเท่าไหร่อ่ะอืม 3,000 4,000 ครับแล้วมูลค่าความต่างมาจากไหนอ่ะเออแล้วคนทํายางได้อะไรอ่ะครับราคาไม่ถึง500นะอืมครับใช่จริงๆแล้วเราต้องพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตที่ว่าคือใช่คือที่จริงมันต้องจัดระบบให้ดีอ่ะจัดระบบให้ดีมันจะได้เกื้อกูลกันในสังคมนะอยากทำไม่หมดอ่ะผมมันอยากทำไม่หมดเลยไม่รู้จะทำอะไรเลยคราวนี้โอ้ยคุณอยากทำไปหมดนี่มันไม่ไหวมันหมดพอดีนะก็คือเลือกที่คุณทำได้ดีที่สุดแค่ความรู้อยากจะอะไรอยากจะทำไม่หมดอ่ะครับดีครับดีครับดีดีครับโอเคจะได้ช่วยกันทำอะไรเนี่ยมันคิดหลายอย่างมากครับ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 ดีครับดีจะได้ช่วยกันนะคุณก็โคกับทางอีโต้ทางหลายๆคนนะครับครับนะโอเคครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสายอีโต้สายนะฮะเขาเป็นแนวเดียวกับผมแล้วก็เออมันก็ยังมีคนแนวเดียวกับผมไหมผมก็เรียกว่าผมบ้าคนเดียวว่าคุณไม่ได้บ้าหรอกคุณปกติแต่บังเอิญสังคมมันบ้าครับคุณน่ะปกติดีฮะนะอย่าคิดว่าตัวเองบ้าคือคนที่ไปเรียนเมืองนอกกลับมานะแหมอยากทุ่งทำนี่นะพอรับราชการอยู่สัก 2-3 ปีนะหงอยเลยคือมันโดนดูดไปหมดโดนดูดพลังงานโดนดูดความเป็นคนไปหมดนะเพราะระบบเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือฝรั่งเขาต้องการคนที่ aggressiveคนที่ก้าวหน้าคนที่ลุกลี้ลุกโลนคนที่ทำโน่นทำนี่แต่คนไทยไม่ชอบถือว่าเป็นคนไม่เรียบร้อยเราเจ้านายไม่ชอบการเกษตรเครื่องจักรกรเกษตรยังห่วยอยู่เลยครับใช่ฮะก็มีหลายๆท่านที่มีความคิดที่อยากจะผลิตอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากคือตอนเนี้ยคนมีความรู้ความสามารถมีเยอะแต่คนกล้ามีน้อยนะแล้วก็คนจัดระเบียบก็ยิ่งน้อยอยู่เลยเราต้องจัดระเบียบต้องออแกไนซ์ให้ดีนะเพราะว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะเหมาะที่สุดแล้วอย่าไปเสียเวลาอย่างอื่นนะครับอย่าไปจุกกิกจุกกิกบางคนเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเป็นปัญหานะบางคนพูดผิดหูกันหน่อยก็คือเรากำลังทำเรื่องใหญ่นะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไอความจำเป็นในการรวบรัดมันจำเป็นนะครับนะบางทีชกมวยหรือทำสงครามเนี่ยไประเบียบมากไม่ได้ใช่ไหมครับจังหวะมันเผลอกระตุ้มเลยนะไปรอนู่นรอนี่มันไม่ได้ฮะนะการสู้รบการสงครามนี่มันอาศัยจังหวะอาศัยไหวพริบอาศัยความว่องไวความเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยมันก็คือเราจะพลาดไม่ได้ครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์พรครับเป็นพระนะครับครับครับนมัสการครับนมัสการครับทุกครั้งมันก็ทำให้ใช่ไหมล่ะคุณสนามหลวงหรือใครบ้างอ่ะครับที่อยู่ในกลุ่มนะสนามหลวงครับย่างบัตรใช่ไหมครับครับคือหลวงพระอาจารย์ใช่ป่ะหลวงพี่นะหลวงพี่ฟังมันมีคล้ายกับอุดมการณ์ตรงเนี้ยมันถูกใจหลวงพี่อยู่ครับครับครับนักการหลวงพี่ก็เคย
เคยมองว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยมันไม่เจริญสมัยก่อนเรายังมีคุณเดียวมีเพราะว่าหลวงพี่นี่ก็ไปหลายประเทศเมืองไทยมันติดอะไรทำไมไม่เจริญพอมาเรื่องมารู้เรื่องราวหลังๆมาเออมันอยู่ตรงนี้เองทีนี้มาเมื่อกี้อย่างคุณพูดเรื่องของทักษิณนะและที่อาตมาก็ชื่นชอบเขานะครับใช่ฮะนั่นแหละมันทำไมเขาไม่สู้อะไรนี่แหละก็น่าคิดเพราะว่าเมืองไทยเราต้องการขับเคลื่อนครับเพราะว่าอย่างอาตมานี่ก็อยู่ในทางโลกช่วงหนึ่งแต่ทีนี้พอกลับมาอยู่ในทางธรรมแต่ว่ามันก็มามองอีกว่าเอ๊พระพุทธศาสนาเราก็โดนเหยียบโดนย่ำมันครับโดนเหยียบโดนย่ำโดนทำลายโดนแตกแยกโดนข่มเหงกับพระดีๆโดนฆ่าทิ้งไปเยอะฮะใช่ไอ้พอมารู้เรื่องเราลึกโอ้มันไม่เห็นอย่างนี้ยิ่งมาฟังคุณสนั่นหลวงเพิ่มมาอีกอ้าวอ๋อมันชัดเด่นชัดเลยครับก็ตอนแรกเราก็คุยกันอยู่ในคณะสงฆ์แล้วว่าเราก็ไม่อยากพูดมากเอ๊ะต้นเหตุมาจากไหนเขาก็มันก็มีเหตุอยู่แต่ว่ามันยังไม่เด่นชัดไม่แน่ชัดไงครับมันมาจากไหนต้นตอนมาจากไหนนี่ซึ่งอาตมาก็มาเข้าใจช่วงลงสนามหลวงแล้วก็คุณธิดาเอมาเสริมอีกนั่นแหละมันก็เลยเด่นชัดโอ้ตรงนี้เองนี่น่าหนาแต่ว่าของการคณะสงฆ์ทำไมโดนเหยียบโดนย่ำทั้งที่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในหลักของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อจะเอาหลักธรรมเผยแผ่ยังโดนเหยียบโดนย่ำครับใช่ฮะซึ่งมันทำให้เราผู้ที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้ชาวพุทธได้รู้ว่าพระภิกษุที่ท่านตั้งใจปฏิบัติในหลักของพระวินัยมันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าสติสตะไอ้นี่แหละมันก็เลยทำให้เรามารู้ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้นเหตุมันยังไงส่วนหนึ่งก็เคยคุยกันว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าคนที่ระดับล่างๆเนี่ยมันจะย่ำยีพระพุทธศาสนาได้ขนาดนี้ก็คุยกันอยู่ว่าเป็นใครยังไงอะไรยังไงมันน่าจะใหญ่นะนี่แหละพอมาฟังลุงสนามหลวงคุณธิดาเอลเออะไรเอสีแล้วก็วันนี้ก็ฟังก็เห็นคุณคุยเรื่องของคุณทักษิณเนาะครับต่อมาก็หลวงพี่ก็ชื่นชอบเขาว่าทำไมเขาไม่สู้ตรงนี้นะในถ้าหากคุณทักษิณฟังอยู่ช่วงนี้นะก็ลองกลับไปคิดดูอีกครั้งเราสู้เพื่อประเทศชาติครับชุ่มสู้เพื่อทุกคนเป็นที่เป็นชาวไทยครับผู้ที่รักความยุติธรรมอย่างอาตมาถ้าหากอาตมาไม่บวชนะอาตมาเนี่ยโอ้โหถึงแม้เช่นกันไงพอดีนะพอมาเส้นทางธรรมแล้วแต่สิ่งที่อาตมาก็ชอบรวมการของคนขึ้นคือคุณสนามหลวงไม่ต้องการเสียเลือดเนื้อเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นในหลักของการเพื่อจะเปลี่ยนระบบการบริหารประเทศซึ่งในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็ถือว่าให้หลักพรหมวิหารสีนั่นแหละบางครั้งเราก็อยากจะให้มันเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อสร้างความเครียดชิงชังให้กันได้กันแต่เมื่อถึงจุดนั้นบางทีมันก็ต้องมีอะไรเหตุอะไรต่างๆเนาะเป็นเรื่องของบางทีก็เป็นความจำเป็นต้องใช้อุเบกขาธรรมนะอุเบกขาธรรมคือต้องปล่อยเลยตามเลยบางทีมันทำกรรมชั่วก็ต้องรับผลตอบแทนที่ชั่วก็ถือว่าชื่นชมนะครับชื่นชมเพราะว่าได้ฟังมันเมื่อก่อนก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็พอดีเห็นมันหัวข้อขึ้นก็เลยเปิดฟังเปิดฟังแล้วมันโดนใจเราครับแล้วก็ไปรู้เรื่องราวที่ไม่คือจริงจริงจะเป็นพระหรือเป็นคนธรรมดาก็โดนรังแกเหมือนกันครับพระก็มีองค์กรสูงสุดคือมหาเถรสมาคมพระนี่เป็นผู้ที่ตั้งใจแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นหลักอะไรล่ะเวลาคนธรรมดาที่เขาปรับทุกข์เลยไหมใช่เขาต้องไปปรึกษาพระมีพระเป็นที่พึ่งฮะแต่เป็นที่พึ่งเราก็เอาหลักคำสอนนักสอนเขาว่าสิ่งที่คุณประสบคือใช่ครับวิบากกรรมแล้วก็ต้องไปตามหลักธรรมแล้วก็ไม่ได้ว่าจะไปเอาโน่นนี่ให้เขาแล้วก็
ครับเราก็ต้องบางครั้งการทะเลาะการอะไรต่างๆก็เกิดจากเราไม่ใช่ว่าเกิดจากอย่างอื่นเราเองครับเราก็เอาคำสอนตรงนี้เพื่อจะให้สาธุชนชาวพุทธน่ะผู้ที่เริ่มใส่ในพุทธศาสนาได้รู้ถึงเปลี่ยนแท้ในการปฏิบัติการอยู่การทำมาหากินการของชีพของเรือนให้ถูกหลักว่าเมียทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเหตุหนึ่งสุรายาเสพติดต่างๆเนี่ยครับเรื่องราวต่างๆนี่พอมาจางเรื่องสียาเสพติดเรื่องยาวงยาบ้าอะไรนี่มันเกินอ้าวทำไมมันจับไม่หมดทั้งทีเขาก็พอรู้แล้วว่าเขาจริงเมื่อก่อนเขาคุยกันว่ามันมีตัวใหญ่ใช่ใช่คือตัวใหญ่มันตัวเบิ่มเองคือตัวระบอบจ้าบเนี่ยเขาหากินกับเรื่องที่มันผิดศีลธรรมเขาต้องการทำให้ประชาชนเนี่ยมันจนมันโง่ปกครองง่ายนะก็เป็นอย่างเงี้ยทุกหย่อมหญ้าทุกพื้นที่มันมีหมดอ่ะมันไม่สิ้นสุดสักทีครับใช่ฮะนี่แหละคือพระสงฆ์องค์เจ้าก็เห็นนะเห็นแล้วเขาก็เบียดเบียนพระอีกทีมีมหาเถรสมาคมนะฮะตั้งแต่นู่นนะครับสมัยรัชกาลที่ห้าทุกวันนี้ก็ยังอยู่ฮะพอคณะราษฎรปฏิวัติเสร็จเปลี่ยนก็เปลี่ยนมหาเถรเป็นสังฆสภาก็เคยได้ฟังเรื่องปฏิวัติเสร็จก็เปลี่ยนไปอย่างเดิมฮะอยู่บ้างแต่ว่าไม่ชัดเจนไม่มีใครให้ข้อมูลที่ชัดเจนก็ได้ฟังแล้วเรื่องมาเพราะเมื่อก่อนสื่อมันก็ไม่เยอะเนาะก่อนสื่อมันก็ไม่มีเรื่องสื่อโทรศัพท์นะมีไลน์มี YouTube อะไรโอ้มันแพร่ไปทั่วทำให้เรารู้อะไรเยอะเรื่องประวัติไทยอะไรแล้วบางทีอาตมาไม่รู้เรื่องเลยมันเขียนอะไรเราไม่รู้ขอให้เรียนก็เรียนต่างหอนะเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็มีข่าวแววเขียนมั่วไปงั้นนี่เพราะเราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะคือพอได้ฟังการรายการของลุงสนามดวงแล้วก็ของหมู่คณะที่ทำตรงนี้มันก็เรารู้แจ้งขึ้นมาบางเรื่องเพราะสิ่งที่อาตมาประหยัดจากสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เผยแผ่ไปทุกทั่วมุมโลกครับซึ่งครูบาอาจารย์ท่านให้โอวาทไว้เพราะมนุษย์ทุกคนอ่ะไม่ใช่ศัตรูกันเพราะแดกโดนกิเลสความโกรธความโลภครอบงำครับเพื่อจะเอาธรรมะตรงนี้ไปเขายังโดนเหยียบโดนย่ำโดนสารพัดคืองั้นก็หลวงพ่อท่านว่ากรรมเรามีแต่ว่าปล่อยให้เขาทำทางโลกเขาจัดการกันเองเราสายธรรมก็เอาผู้ที่พอสอนได้ก็สอนไปก่อนผู้ที่สอนไม่ได้ก็สอนไปตรงนี้มันก็ทำให้เราพอปล่อยวางได้ถ้าหากไม่มีคำสอนตรงนี้นะหลวงพี่ว่าเอาหลวงพี่คงจะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้แจ้งว่าสาเหตุมาจากไหนถ้าหากเราเปลี่ยนตรงนี้ได้ทั้งประเทศทั้งทุกคนก็คงจะหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการพวกนี้หลุดพ้นจากการถูกเหยียบถูกย่ำหลุดพ้นจากตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ลุงสนามดวงกับหมู่ครับครับนักสการ์ครับนมัสการครับนมัสการครับฟังแล้วก็มุ่งในกำลังใจได้หมู่ท่านพูดเลยนะครับนมัสการครับนมัสการครับก็ซีบอกมีคนฮะพูดถึงคุณธิดา LA ก็พรุ่งนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรคุณธิดาก็จะคุยให้ฟังนะครับครับได้แววๆว่าจะมีเรื่องชิปปิ้งหมูมีเรื่องของสารวัตรจาบนะครับวางระเบิดกันยังไงนะไปวางยังไงมีแผนยังไงนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องรวมทั้งรัชกาลที่2การที่3นะว่าเป็นมายังไงคือบางทีผมก็เคยเล่านะแต่สู้คุณธิดาเล่าไม่ได้ธิดาเขารู้เลยว่าพระเจ้าตากโดนขังยังไงมหาอุดมีออกทางเดียวนะฮะทำให้คนฟังหลายๆคนเนี่ยเขาเพิ่งได้ยินนะฐานเรือเพิ่งได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าที่ฟังตะกี้ที่ท่านโฟนอินเข้ามาบางทีก็เพิ่งเคยได้ยินนะฮะฟังก็ตกใจนะว่าเอ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยเลยคือมันมีความโหดร้ายป่าเถื่อนผิดมนุษย์มนาครับซึ่งพวกระบอบเจ้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เราใส่ร้ายนะเขาถูกสอนอย่างนั้นถ้าคุณข้าวเหนียวไปเป็นเจ้าก็ต้องอย่างนั้นครับครับใช่ครับเป็นคนน่ารักแบบนี้ไม่ได้นะมันต้องเป็นคือตามเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามคำสั่งสอนเป็นไปตามคันลองนะครับฮะครับก็คือง่ายว่าคือคุณเกิดในสภาพแวดล้อมอย่างนี้เนี่ยก็มันก็เป็นไปได้ยากที่คุณจะเข้าใจมนุษย์และเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมครับ
ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดคนนะครับว่าคนจะคิดอย่างไรและคิดแบบไหนนะครับทีมงานวิทยากรของเรานะครับได้สรุปเนื้อหารายการที่เราได้คุยกันมานะครับตลอด2หรือ3ชั่วโมงเต็มนะครับเรียงตามลำดับความสูงเริ่มที่ใครก่อนดีครับข้าวเหนียวมะม่วงคุณสูงกว่าเขาเพื่อนครับโดนก่อนทุกเที่ยวโดนก่อนทุกเที่ยวนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องยึดหลักการก่อนตัวบุคคลนะครับเพราะบางทีตัวบุคคลในบางครั้งมันจะมีลักษณะที่ว่าคืออาจจะมีการผันแปรตามอารมณ์หรือผันแปรตามสภาพไม่ว่าจะเป็นสภาพของวัยอาชีพฐานะชนชั้นหรือความสัมพันธ์ทางการผลิตมันเปลี่ยนกันได้แต่สำคัญคือคุณต้องยึดหลักการนี่กล่าวหาถึงผมด้วยนะเนี่ยเรื่องวัยเนี่ยวัยนี่เป็นความเร็วหรือเปล่าวัยอักราวัยอักราเอ้ยไม่ใช่มาถึงช่วงอายุภาษาลาวคำว่าวัยมันแปลว่าเร็วครับคือวัยปลดลดความวัยคือปลดลดความเร็วผ่อนลดความวัยปลดลดความวัยใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่างกรณีของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศหนึ่งที่มีทะเลทรายเนี่ยก็คือพูดตรงๆไปเลยแม่พูดตรงๆทำไมไม่ต้องอ้อมหรอกคุณในห้างดูใบหอง่ายๆในห้างดูใบหอคุณพูดตรงๆเลยคุณทักษิณนายกทักษิณก็คือง่ายๆว่านายกในดวงใจของเราแล้วยังไงคือถ้าแกยังกลัวหรือแกยังไม่พร้อมแสดงว่าคือเขาอาจจะยังไม่เข้าใจหลักการที่เรากำลังจะสื่อสารก็ให้แกไปทำความเข้าใจก่อนก็คือคุณยังไม่พร้อมที่จะออกมานำก็ไปทำความเข้าใจก่อนใครพร้อมคนนั้นจะขึ้นมานำครับใช่ใครพร้อมคนนั้นจะเป็นผู้นำอาจจะเป็นประชาชนธรรมดาก็ได้อาจจะเป็นเด็กเลี้ยงวัวที่ไหนสักแห่งหรืออาจจะเป็นในห้างธุรกิจก็ได้ก็เกิดไปเด็กเลี้ยงวัวไปเด็กเลี้ยงวัวคาวบอยคาวบอยครับคาวบอยมันมีแต่คาวบอยคาวบอยคาวบอยแปลว่าเด็กเลี้ยงวัวนะครับคุณมาถึงคุณโชคชัยบุรกุลเลยอาจจะเป็นคาวบอยหมื่นล้านอาจจะเป็นคาวบอยหมื่นล้านหรืออาจจะเป็นคาวบอย10บาทก็ได้เด็กทำอะไรรถอย่างคุณธนาธรหมื่นล้านครับเด็กแค่อะไรไม่ใช่แค่อะไรธรรมดานะครับสำคัญนะครับยึดหลักการก่อนตัวบุคคลนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะครับเราก็ฝอยมาเยอะละคิวต่อไปตามลำดับความสูงเชิญซอร้อยสอร้อยครับก็เสียดายนายกทักษิณนะครับเสียดายนี่เรียกพูดไงอะไรแบบแต่ไม่เสียใจนะครับสิ่งที่ท่านทำมาก็ประทับใจนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อท่านอะไรล่ะไม่คิดที่จะไปราวีกับรัชกาลที่10เนี่ยก็ท่านควรจะอยู่นิ่งๆดีกว่าแล้วก็แอบช่วยเหลือคุณก็พูดหน้าเกลียดเลยแอบช่วยเหลือคนที่เขาอยากจะสู้ต่อไปเขาช่วยอยู่แล้วเขาช่วยอยู่แล้วเขาช่วยพรรคพวกเราอยู่แล้วเหรอซึ่งด่าเราทุกวันเนี่ยเขาช่วยอยู่แล้วถือว่าเป็นพรรคพวกกันฮะและพวกที่พิทักษ์ทักษิณแล้วก็มาด่าพวกสถาบันรัฐนี่ขอร้องเลยนะครับอย่ามาด่ากันเลยนะฮะไม่มีประโยชน์เลยเขาต้องการให้เราดังเขาเจตนาดีมองในแง่ดีสิโง่เลอโง่ตายอ่ะพวกมึงอ่ะเลอผมพูดตรงๆแค่นี้ขี้เกียจอธิบายผมขำนะการที่ด่าเนี่ยมันทำให้เรามีอะไรทำนะผมกลัวคนเขาจะลืมอ่ะนะแล้วก็ด่าไปครับด่าสัมพันธรัฐมันไม่ดีสัมพันธรัฐเองช่วยสัมพันธ์มันหลอกคนมันขายฝันสัมพันธ์คุณพูดเยอะๆมันเท่ากับช่วยโฆษณา นะให้ด่าไปเถอะที่ผมเสียใจมากคือสื่อใหญ่ๆมันไม่ด่าแต่สื่อจะงอกง่อยในสื่อใหญ่ๆไวทีวีหรือทีนิวเนี่ยนะคมชัดลึกด่าไปเลยไอ้สัมพันธรัฐไทยมันเฮงช่วยมันคิดจะล้มเจ้าเว้ยเฮ้ไอ้แผงล้มเจ้าก็ไม่มีเลยคนก็จะมาฟังเรามากขึ้นไม่มีใครพูดถึงผังล้มเจ้าฮะคือเราประกาศล้มอ่ะไอ้ผมไม่ได้ล้มผมสาบานได้ผมจงรักภักดีนะไอ้เราล้มไม่เห็นมีใครโฆษณาน้อยใจคุณยังบาดตัวไหมฮะเราโดนทางกี่ตัวเนี่ยทำไมมันเงียบเหลือเกินเหมือนไม่เห็นเราอยู่ในสายตาเออ
มันดูถูกกันมากเลยเขาเอาเราไปไว้ที่ไหนคุณหาว่าคนอื่นล้มเจ้าคนโน้นคนนี้หนึ่งหนึ่งสองดูหมิ่นสถาบันพาดพิงผมล้มจริงๆไม่ให้คุณพูดถึงเลยผมชักน้อยใจแล้วผมไม่เข้าใจจริงๆนะวิธีคิดแบบด่ารอเก้าเชียร์รอสิบอะไรเงี้ยมันไม่รู้จะเข้าใจยังไงเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงหรือเปล่าไม่ใช่มันยิ่งกว่านั้นเกลียดปลาไหลกินขี้ปลาไหลกินน้ำแกงมันยิ่งกว่านั่นสิคุณยังบาดเอ้ยผมละอาใจเลยนะฟังแล้วเนี่ยแล้วมันจะไปสู้เขาได้ยังไงอะถ้าคุณคิดแบบเนี้ยไม่มีทางสู้ถ้าคิดแบบนี้สู้เขาไม่ได้หรอกอันดับแรกมันต้องชนะกันที่สมองก่อนชนะที่ใจที่ใจต้องและมองตารู้เลยว่าสู้หรือไม่สู้มีดวงตาเพชฌฆาตไม่ใช่เคเอฟซีแก่ย่างดาวครับอ้าวยังหวัดว่าไปก็ผมคิดว่าเกี่ยวกับเขาเรียกว่าความเข้าใจต่อศัตรูนะครับเพราะว่าในการที่จะเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศนี้มันเกิดปัญหาขึ้นเพราะอะไรครับอะไรคือตัวปัญหาใช่เมื่อเราทราบตัวปัญหาแล้วอริยสัจ4ตัวนี้แหละคือศัตรูของเรานะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆครับเพราะว่าตอนนี้ศัตรูเนี่ยชัดเจนนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยแต่ก่อนยังไม่ชัดสมัยทุกวันนี้มันชัดเจนแล้วผมว่าหลายๆคนนะครับที่เข้าไปอวยเขาอยู่คงจะทราบนะครับแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะครับในการที่คุณเข้าไปค้ำนะครับอันนี้เราไม่ทราบครับแต่ท่านต้องรู้ว่าปัญหามันเกิดไปค้ำต้นกล้วยที่มันล้มแล้วเพราะฉะนั้นในการที่เราต่อสู้แบบนี้น่ะเราไม่ได้กล่าวถึงตัวบุคคลนะครับเราพูดถึงระบอบเพราะว่าตัวบุคคลนี้ก็อยู่ในระบอบนะครับถึงแม้ว่าตัวบุคคลจะไม่อยู่แต่ระบอบของมันก็ยังคงทำงานอยู่นะครับเพราะงั้นในการต่อสู้ของเราคือไม่ได้ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ล้มระบอบลงไปครับครับนะครับเราสร้างระบอบใหม่ระบอบเผด็จการภูมิพล70ปีครับตัวนี้สำคัญนะครับแต่ทีนี้ว่าตัวสำคัญที่ขับเคลื่อนระบอบอยู่มันก็คือศัตรูเหมือนกันนะครับและพูดถึงริ้วล้อริ้วล้อก็หมายถึงว่าพวกที่มีหนี้เลือดกับประชาชนนะครับที่คุณลุงเคยได้กล่าวชื่อมานะครับอันนั้นก็คือศัตรูที่ชัดเจนนะครับแต่ส่วนประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพราะส่วนหนึ่งก็ยังเข้าใจไม่ถูกส่วนหนึ่งก็ยังสับสนเพราะงั้นในการทำงานของเราก็คือพยายามแยกประชาชนออกมานะครับแยกประชาชนส่วนที่ไม่รับรู้หรือส่วนที่รับรู้หรือส่วนที่แยกให้ชัดเจนนะครับว่าเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นในการเปลี่ยนแปลงมันจะลดแรงเสียดทานลดแรงต้านลงนะครับเราก็ถึงต้องมาทำกันอยู่นะครับจะทำสำเร็จไม่สำเร็จมันก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะมันต้องการเปลี่ยนแปลงนี่มันต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงประชาชนเท่านั้นที่เป็นผู้เปลี่ยนครับครับเรายึดแนวทางนโยบายสหพันธรัฐไทยเพราะว่ามันพิสูจน์มาแล้วนะฮะในเยอรมันในออสเตรเลียอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์สแกนดิเนเวียและหลายแห่งที่ใช้หลักการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไงเราก็ไม่มีทางแพ้เพียงแต่ว่าเราจะแพ้ตัวเราเองเท่านั้นเองไม่มีใครสู้เราได้หรอกแต่เราจะต้องชนะใจตนเองเป็นนายของตัวเองอย่าอยู่กับความกลัวครับยอมรับความจริงไม่ใช่กลัวครับไม่ยอมรับความจริงแล้วก็วิ่งหนีอย่างเดียวคุณจะวิ่งหนีตลอดชีวิตนะแต่ถ้าคุณเผชิญกับมันนะครับแล้วก็ลุกขึ้นสู้กับมันเนี่ยคุณจะได้ความเป็นมนุษย์กลับคืนมาคุณจะได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาครับนะไม่อย่างนั้นแล้วคุณก็เหมือนคนที่ตายทั้งเป็นมีชีวิตเหมือนไม่มีทวงความเป็นคนทวงชีวิตทวงอิสรภาพของคุณกลับคืนมาครับไอเฟสโดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.
Thank you.